สวัสดีครับผมป้องครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่ผาหัวสิงนะครับก็ไม่รู้ตรงผามันคือตรงไหนผมเดาว่ามันคือก้อนนี้แล้วมั้งแต่มันเขียนว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นก้อนนู้นละมั้งไม่แน่ใจบนนู้นก็เหมือนแบบกางเต็นท์ได้ด้วยนะผมเห็นแบบมีป้ายขึ้นไปให้กางแต่ว่าเป็นบันไดนะครับก็คือต้องแบกของขึ้นไปก็อันนั้นไม่เอานะครับเราไม่ชอบแบกของเราไม่ไหวของเราเยอะนะครับก็วันนี้เรามากันที่ภูทับเบิกนะครับโอ้โหนี่ไงหมอกอึ้มเลยหมอกอึ้มๆเลยนะครับก็ที่นี่นะครับมากางเต็นท์โอ้นี่ดูวิวนะครับก็มีจุดกางเต็นท์เยอะแยะนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไปสวนสวรรค์นะครับทีนี้ไปสวนสวรรค์เนี่ยผมก็มีประเด็นนะครับว่ามันกางบนแคร่ผมไม่ถนัดกางบนแคร่นะครับไม่รู้จะยึดยังไงไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะมีนะครับก็เข้าใจว่ามันก็ผูกๆยึดๆนะครับผมว่าผมเอาตอกสมอเอาน่าจะโอเคกว่าก็ถ้ามาที่นี่นะครับก็โทรมาจองไม่ต้องจองมั้งผมถามเขาแล้วอันนี้เหมือนมาแล้วก็ควบมากลางได้เลยมั้งไม่แน่เดี๋ยวผมถามเขาก่อนอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้คือเข้าใจว่าตรงนี้คือละอองดาวนี่ใช่นะครับนี่ลานกลางเต็นท์ละอองดาวผาหัวสิงนะครับก็จะมีกลางได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลงไปกลางตรงนี้ก็ได้เหมือนกันผมเป็นพวกชอบที่สูงนะครับเราจะกลางบนนู้นประเด็นคือถ้ากลางบนนู้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้องวิ่งลงมาถ้ากลางตรงนี้ก็ใกล้ห้องน้ำก็เป็นข้อดีแล้วก็มีวิวตรงนู้นด้วยแต่ว่าอยากได้วิวด้านบนเป็นพวกชอบอยู่สูงๆนะครับมาภูทับเบิกก็ต้องอยู่สูงๆมากางเต็นท์เลยดีกว่าครับThank you.
Thank you.
If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just 'cause back when I'm sober I see that face. ก็ตอนนี้ก็จริงๆจัดเต็นท์เสร็จนานแล้วนะครับก็จัดเต็นท์เสร็จตั้งแต่เที่ยงตอนนี้บ่ายสามครึ่งแต่ว่าไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยคือแดดแรงแบบไม่รู้จะแรงไปไหนนะครับคือแรงมากๆอ่ะอันนี้เหอนะครับเราก็กางเต็นท์หลังใหม่อีกครั้งหนึ่งที่จริงตอนแรกผมก็คิดว่าจะกางหลังอื่นตัวหลังสีเขียวนะครับที่เป็นทรงสปริงบาร์เพราะว่าเคยรู้แล้วมันสู้ลมได้ตัวนี้เนี่ยดูแล้วมันก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะสู้ลมได้เราก็เลยต้องทำการดัดแปลงนิดนึงนะครับผมก็เลยคือเขาไม่ได้ให้ยึดอย่างนี้หรอกนะผมก็มัดนะครับแล้วก็ยึดอย่างนี้เลยนะครับสองฝั่งเลยอีกด้านหนึ่งก็ยึดด้วยนะครับเอาเป็นว่าแตกแรงแบบวิศวกรรมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเฮ้ยมันอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวว่าจะตรงนี้เขามีแบบว่าให้ยึดด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะยึดเพิ่มลงที่พื้นเพื่อกันมันปิวแบบจะได้มั่นใจนะครับว่าคืนนี้นอนลมแรงก็นอนหลับสบายไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็อ่ะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกต้องพาหัวสิงเนี่ยเขาไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างที่สองที่ผมก็ดูในรีวิวของคลิปของคนอื่นเนี่ยแล้วผมไม่ทราบก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมมาสะเอะกลางเต็นท์อยู่ตรงเนี้ยกลางได้นะคือเขามีคนที่ดูแลมันมีชื่อร้านกลางเต็นท์เลยที่ผมใช้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับคือมันจะมีรถขึ้นมาคนนักท่องเที่ยวมาตลอดเลยแล้วก็มาเดิน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 พูดตรงๆผมไม่เคยไปกลางเต็นท์ที่ไหนแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็มีความกังวลว่าจะของหายเอาพูดกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมากลางตรงนี้ก็ดูแลเรื่องของมีค่ากันดีๆเพราะว่าคือนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะครับมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะเรามากลางตรงนี้ได้ก็บุญแล้วเอาจริงๆคือนึกออกไหมครับมันมีหลายที่ท่องเที่ยวเลยนะครับที่เราสึกแบบโหตรงนี้สวยจังเลยเราอยากไปกลางไม่ได้ไงไอ้นี่กลางได้แล้วก็เอารถจอดได้เอาคนของลงได้เลยอย่างนี้คือคะแนนเต็มสำหรับผมนะครับในการกางเต็นท์ขนของอ่ะมาพูดถึงเรื่องที่อยู่ที่ดวงกันนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมมาภูทับเบิกแล้วไม่มีหมอกเลยมีอย่างมากก็อยู่ในหมอกนะครับไม่ได้มีหมอกอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยมีพี่ที่เขาแบบขับรถพานักท่องเที่ยวมานะผมก็คุยกับแกก็บอกว่าโหยที่จริงนะ 6-7 วันเนี่ยมีทุกวันตึบๆแต่เผอิญเมื่อเช้าฝนตกตอนเช้ามืดมันเลยแตกหมดเลยแต่แกบอกว่าดูทรงอย่างนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีก็ลองมาลุ้นกันครับว่าจะมีหรือไม่มีแต่ข้อดีตรงนี้นะครับคือผมชอบมากเลยก็คือมันเห็นวิวทั้งสองฝั่งอะนะครับก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วระหว่างที่ผมกางเต็นท์เนี่ยผมก็ได้เห็นด้วยนะว่าจุดที่ผมมากางเนี่ยฮอตวิวสวนสวรรค์นะครับก็นี่เลยอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับนี่มีคนมากางเต็นท์บ้านด้วยแล้วก็มีเต็นท์เล็กๆอยู่ข้างๆนะครับก็วิวคล้ายๆกันนะครับสวยนะผมชอบผมว่าวิวตรงนี้แม่งเจ๋งอะคือแม่งมันเจ๋งตรงที่ว่าอันนี้ผมชี้ให้ดูทางนู้นเนาะ
ทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นจะไปอีกด้านอีกตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะริมผาที่ผมบอกว่าวิวสวยก็สวยจริงๆตรงนั้นก็สวยจริงๆเขาก็จะเห็นวิวฝั่งนี้ที่ตรงนี้มันเจ๋งกว่าก็เพราะว่ามันมีวิวฝั่งด้วยไงมีวิวด้านนี้ด้วยไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าว่าจะมีทะเลหมอกไหมก็หวังว่าจะมีนะมาเรามารีวิวห้องน้ำกันครับวิ่งลงมาเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำมีก๊อกข้างนอก2อันนะครับผมเดาว่าเอาไว้ล้างจานนะครับถ้าไม่ได้พักก็ควรจะบริจาคคนละ5บาทนะครับอ่ะนี่ห้องน้ำดีไหมก็โอเคนะคุณสะอาดอย่างที่ผมบอกสะอาดถือว่าดีมีเป็นยองสามยองสี่ยองห้ายองทุกอันนะครับสะอาดสะอ้านน้ำแรงไหมใช้ได้อยู่น้ำเยอะโอเคมีที่แขวนผ้านะครับอยู่สูงอาบน้ำน่าจะไม่โดนนะครับก็ประมาณนี้5ห้องผมว่าก็พอเพียงนะครับThank you.
และแล้วก็มาตามนัดนะครับฝนถล่มที่นี่นะครับผาหัวสิงถ้าไม่เจอฝนก็คงเหมือนแบบมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยละมั้งมาเราดูความลมแรงก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะก็คงแรงแหละอาจจะยังไม่แรงที่สุดแต่ผมค่อนข้างมั่นใจในการยึดทาร์ปของผมอ่ะคือปกติผมจะเป็นคนยึดทาร์ปให้ลมวิ่งผ่านนะครับผมจะชอบเน้นแบบให้มันแบบตึงๆหน่อยนะครับให้ลมเนี่ยวิ่งผ่านก็คือก็ลมแรงมาก็วิ่งผ่านไปไม่ต้องเอาทาร์ปผมไปด้วยนะครับยึดก็ยึดไว้แบบเฮ้ยแข็งแรงอ่ะค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจเต็นท์ก็ยึดแบบแม่อย่างที่ผมบอกเต็นท์นี่ถ้าไม่กระดิกเลยอ่ะเอาง่ายๆเพราะว่ายึดไว้เยอะมากอ่ะดีนะเนี่ยตะกี้เห็นเมฆมันลงมาต่ำๆต่ำๆผมก็แบบเฮ้ยปิดหน้าต่างให้หมดเช็คความเรียบร้อยของหลายอย่างเอาเข้าโอ้ยเอาเข้ารถเหลือกล้องเนี่ยแหละกำลังเศร้าอยู่เดี๋ยวกำลังดูว่าอาจจะต้องยอมเปียกฝนเพื่อเอากล้องไปเข้ารถนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเปียกคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมันก็ลมแรงสมชื่อนะครับนอนอยู่เนี่ยคือมันก็พึบพับ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 นะครับเนี่ยผมให้ดูจะดูแค่ประเด็นหนึ่งนะครับถามว่าเต็นท์เอาอยู่ไหมผมว่าก็เอาอยู่นะผมเดินเอาไปเช็คดูแล้วพวกสมอเสมออะไรก็ดูแบบโอเคปกติดีไม่มีปัญหาเนี่ยมาต่อเสียงดังหน่อยนะครับเนี่ยปูปัง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 อันนี้คือถ่ายให้รู้นะครับว่าถ้าใครมากลางที่ผาหัวสิงแล้ววันลมแรงแบบนี้ก็นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับยึดให้ดีๆแล้วกันก็ประมาณนี้ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ของการเดินทางครับก็อยู่ในหมอกไม่เจอทะเลหมอกอย่างที่คาดนะครับก็นะธรรมชาติเราไปคุมเขาไม่ได้หรอกมองไม่เห็นอะไรเลยตึ๊บๆเลยไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อคืนก็ลมแรงตามปกติผมก็ไม่รู้ว่าแรงของที่นี่มันต้องแรงแบบไหนหรือไม่แรงแบบไหนแต่ว่าก็เรียกว่าแรงเป็นปกติแล้วกันนะครับมาสรุปลานกลางเต็นท์ลานนี้นะครับสวยมุมดีนะครับแล้วก็นี่ผมต้องพูดเบาหน่อยเพราะว่าเต็นท์อื่นก็ยังหลับกันอยู่เลยนี่เพิ่ง6 โมง 10 นาทีเมื่อคืนผมนอนเร็วเลยตื่นเช้าแต่คนอื่นจะตื่นเช้าอยู่แล้วก็ได้นะพื้นดินพื้นที่นี่เรียบนะครับเรียบเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกางง่ายนอนสบายก็นะครับก็เป็นลานกลางเต็นท์ลานนี้ไม่มีไฟฟ้าให้นะครับก็คือมีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าห้องน้ำก็แบบที่รีวิวให้ดูไปโดยรวมผมว่ามาเนี่ยก็โอเคนะครับคนละร้อยไม่มีอะไรให้ติสำหรับผมเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วผมรู้นะก่อนมาแล้วมันจะเป็นลานแบบลักษณะเนี้ยนะครับก็คือเป็นแบบก็ไม่มีฟาซิลิตี้อะไรให้มาถึงก็มากลางนะครับแล้วก็มาเพื่อวิวนะครับแต่ว่าชิลมากเมื่อคืนก็ชิลมองลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแสงเห็นแสงแบบบ้านเมืองสวยงามถ้าไม่มีหมอกนะก็ตอนนี้มันเหมือนแบบอยู่ในโลก
ไซเลนฮิลมีผีเดินมาตรงไหนก็ได้ผมก็สวยเดี๋ยวนะครับชิวๆก็ไม่มีอะไรครับที่นี่ก็ให้เห็นบรรยากาศว่าเป็นแบบนี้นะครับมาแล้วเป็นยังไงลมผมว่ายึดได้ดีก็อยู่ได้หรอกเนี่ยแต่ทรงก็อยู่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าผมก็ยึดแบบยึดรอบอะยึดหนักอะนะครับเมื่อคืนอยู่ข้างในเต็นท์มันก็เขย่าเขย่านะครับก็ไม่มีอะไรนะผมว่าก็โอเคสวยดีเป็นหมอกๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมว่าผมคงรีบเก็บเต็นท์แล้วเดี๋ยวเราไปดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเผื่อเดี๋ยวเขาฝนตกอีกรอบเราจะเก็บไม่ได้นะครับก็ยังไงใครมีคำถามอะไรก็ตอบมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้อุ้ยหนาวนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ